สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวสวนนะคะเป็นสวนเกษตรที่อยู่ติดกับภูเขาค่ะมาดูกันว่าจะบรรยากาศดีแค่ไหนนะคะแล้วค่ะเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยเมื่อหันไปเห็นชิงช้าก็ตรงดิ่งไปเลยจ้าฮู้ลมเย็นมากค่ะมีใครรู้จักบ้างคะว่านี่คือลูกอะไรน้องคือลูกฟักข้าวค่ะใครเรียกว่าอะไรกันบ้างคอมเมนต์แชร์กันไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะแกะดำสามส่วนเข้ามาดูได้เข้ามาจับได้ครับแกะดำก็จะมีขุยมะพร้าวก็เลยมีแกะดิบคุณสมบัติแตกต่างกันไปก็คือตัวนี้ก็จะช่วยในการอุ้มน้ำค่ะส่วนแกะก็คือจะทำให้ดินของเราค่ะโปร่งใช่ค่ะความโปร่งแล้วก็มูลบัวก็จะพวกแร่ธาตุสารอาหารต่างๆค่ะธาตุอาหารอันนี้เป็นขั้นตอนการผสมดินนะคะจะผสมเองก็ได้ค่ะใส่กระบะมันมีปุ๋ยมะพร้าวก็เพื่อการอุ้มน้ำแกบดำก็คือให้มันเข้ากับดินแล้วก็มันจะระบายน้ำได้ดีเวลามันเข้ากับดิน
ส่วนแกบดิบเราจะให้มีอากาศโปร่งเกลี่ยแล้วก็โดยที่ไม่ต้องกดก่อนนะคะเกลี่ยให้เต็มฐานหลุมเลยค่ะถ้าเราปลูกผักกินเองนะคะเราใช้แค่พวกมูลสัตว์อะไรแบบนี้ก็คือจะปลอดภัยมากกว่าใช่จะประมาณไม่ใช่ผักต้นกล้าบางคือไม่กินเนื้อสัตว์เสร็จแล้วใช่ไหมคะบ้านไหนยังไม่เสร็จบ้างคะต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการกระเทาะนะคะโดยปกตินะคะเราสามารถ ใช้ถ่านนะคะอีกอันนึงกดลงไปก็ได้น้ำมันเสาวิรัตก็คือกดนี้ก็คือเราสามารถใช้ถ่านนะคะกดลงไปหรืออีกวิธีนึงนะคะเป็นวิธีที่ง่ายกว่าก็คือจับแล้วก็กระเทาะลงแบบนี้ค่ะกระเทาะจับตามยาวค่ะจับตามยาวจับตามยาวออกมาได้เลยค่ะจับตามยาวเลยแต่มันจะลงเนี่ยเห็นไหมจะค่อยลงก็คือเราไม่จำเป็นต้องกดทุ่นแน่นมากค่ะตะเกียบค่ะตะเกียบก็ได้หรือว่าอะไรที่แบบแค่เจาะลงไปได้อันนั้นก็จะกดอีกก็คือมั่นใจว่าผลผลิตของเราต้นเต็มแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี้มันก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะระหว่างการที่กวาดผักจะได้เก็บเกี่ยวอาจจะโดนหนอนหรือว่าง่ายมาเลยใช่ค่ะแต่การอัตราการงอกของเราสามารถประเมินได้ใช่ค่ะบางทีลูกค้าสั่งมา200แล้วพ่อไม่ขึ้นเลยนะเก็บมีตั้งแต่วันหยอดเม็ดใช่ไหมใช่ค่ะแต่ละชนิดก็จะต่างกันไปเนี่ยถานเล็กๆเราทำกินที่บ้านสบายๆเลยถูกไหมถ้าเราจบทิ้งออกแล้วของปลูกค่ะโดยปกตินะคะเราจะขายอยู่ในราคาถาดประมาณ400บาทนะคะใช่ค่ะ200ค่ะใช่ค่ะราคานี้ต้องคิดร้อนอีกค่ะใช่ค่ะอยู่ได้เลยดูนะคะWe'll be right back.
ก็ที่เห็นร้านกว้างๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นพระทลายโจรค่ะมันขมใช่ไหมใช่ลองชิมดูสิดินทั้งสองข้างค่ะมาไว้ตรงกลางให้เป็นสามเหลี่ยมตากดินไว้ประมาณ 5-7 วันเพื่อที่จะฆ่าพวกเชื้อโรคเชื้อราอะไรต่างๆเนี่ยค่ะตากดินไว้แล้วก็ถ้าเหมือนเราปลูกในเปลงกระบะแบบนี้ใช่ไหมคะเราอาจจะเติมดินเพิ่มเข้าไปค่ะเพื่อที่จะให้เวลาเราถอนนะคะมันจะสูญเสียไปกับเวลาเราถอนผักอะไรแบบนี้ดินมันก็จะติดไปใช่ไหมคะเกิดการสูญเสียเราก็ต้องเติมเขาอยู่เรื่อยๆคำว่าเติมดินก็คือดินที่ผสมแล้วใช่ค่ะเติมดินใหม่เข้าไปขายต้องขายพร้อมดินใช่ไหมใช่จะได้น้ำหนักไม่ต้องล้างแล้วก็ล้างออกเนี่ยค่ะตากกี่วันนะครับประมาณ 5-7 วันค่ะโกยครั้งเดียวแล้วก็ใช่ค่ะตากไว้เลยก็พริกลงผูกเลยนะผักสลัดที่นี่นะคะก็จะปลูกเป็นพวกเป็นคอสบัตเตอร์เฮดกรีนโอ๊คเรดโอ๊คเรดคอรัลนะคะก็จะปลูกทั่วไปเลยโดยระยะเวลานะคะตั้งแต่เพาะเมล็ดจนถึงเก็บเกี่ยวนะคะนับไป45วันค่ะสามารถเก็บเกี่ยวได้ค่ะอันนี้เก็บได้ยังอันนี้ก็จะเก็บได้แล้วค่ะพี่แล้วลูกค้าจะซื้อนี่เก็บได้ใช่ไหมเดี๋ยวขายของให้ได้ค่ะได้ค่ะเวลาเราซื้อมาเป็นถาดแบบนี้ใช่ไหมคะก็คือวิธีการที่เราจะเอาออกมาจากตัวถ่านหลุมค่ะเราใช้อุปกรณ์ก็คือใช้ปลายโชนค่ะแล้วก็งัดลงไปเปิดนิดนึงนี่ค่ะเขาก็จะออกมาประมาณนี้แต่ว่าถ้าให้ดีนะคะก่อนที่เราจะลงปลูกควรจะสเปรย์น้ำให้ชุ่มนิดนึงเพราะเวลาเอาออกมันจะได้เอาออกง่ายเพราะว่าอันนี้มันแห้งไปนิดนึงค่ะหนูต้องตักเด็ดไว้แล้วก็เวลาลงปลูกนะคะก็ใส่ในหลุมปุ๊บแล้วก็กดแค่นี้ค่ะแล้วก็ได้แล้วเสร็จแล้วนะคะโดยระยะห่างในการปลูกนะคะของแต่ละต้นก็คือจะใช้20เซนค่ะโดยปลูกแบบสลับฟันปลาถ้าเรามีสายน้ำอะค่ะจะง่ายหน่อยก็คือเราจะใช้ตัวรูหยดน้ำอะค่ะเป็นตัวเกณฑ์ในการที่จะกำหนดระยะห่างก็คือว่า1ช่องเว้น1ช่องแล้วก็จะเป็นหลุมต่อไปพอแถวถัดไปแล้วก็สับหว่างไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะเป็นสลับฟันปลาก็คือจะได้ต้นเหมือนฝั่งเนี้ยค่ะเวลาโตก็คือเขาจะไม่ชนกันใช่ค่ะหาข้อดีของเขาเดี๋ยวต่อไปเราจะให้พี่ๆลองปลูกดูนะคะแต่เราจะตั้งไว้ให้ตามหลุมแล้วก็ให้พี่ๆลองปลูกได้เลยค่ะ20คูณ20นะครับใช่ค่ะ20คูณ20คูณ20สลับคือรูต่อรูจะ10เซนแบบสลับฟันปลาค่ะ20คูณ20ระยะThank you.
เราปล่อยไว้เข้าเชื้อราเนี่ยค่ะสเปิร์มมันก็จะปลิวเข้าไปก้อนอื่นไม่เก็บตั้งใจไว้โชว์อันนี้ก็จะใช้เป็นแบบแผนค่ะเชื่อว่าเรามีพื้นที่แค่นี้เราก็สามารถทำได้ค่ะสวยจังค่ะสวยนะแค่ความดอกดึงเลยดึงเลยดึงเลยค่ะจับประคองที่ก้อนนิดนึงค่ะดึงใช่ค่ะแค่นั้นเองค่ะแล้วจากอันนี้มันต้องกี่วันนะคะหมายถึงว่าออกใหม่ที่มันเป็นดอกแบบนี้ค่ะพอเราเก็บปุ๊บจะออกใหม่อีกกี่วันใช่ไหมคะนับไปประมาณ2สัปดาห์โอ้ใช่ค่ะถ้าความชื้นเยอะฝนตกอ่ะมันก็จะออกเร็ว5วันก็ออกแล้วค่ะอยู่ที่ความชื้นความชื้นด้วยค่ะค่ะกลับบ้านกัน